Thailand วินาทีประวัติศาสตร์ค่ะเมื่อสาวงามไทยนิโคลีนพิชภาลิมสนุการถูกประกาศชื่อรับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งเวทีนางงามมิสเวิลด์ปีนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทำให้สาวงามวัย20ปีเป็นคนไทยคนแรกที่เข้าใกล้มงกุฎมิสเวิลด์มากที่สุดพร้อมกับการได้รับเลือกเป็นตัวแทนสาวงามประจำทวีปเอเชียโอเชียเนียVanessa de Leon from Mexico who is โดยสาวงามผู้ครองตำแหน่งมิสเวิลด์ปีนี้คือ Vanessa Ponce de Leon จากประเทศเม็กซิโก Thailand นิโคลีนยังเป็นนางงามไทยที่ฝ่าด่านไปถึงการตอบคำถาม5คนสุดท้ายซึ่งครั้งสุดท้ายที่นางงามไทยเคยเข้ารอบลึกขนาดนี้ต้องย้อนไปถึง21ปีที่แล้วครั้งแทนธัญญาสื่อสันติสุขมิสไทยแลนด์เวิลด์1997 That's a good question to ask you Thailand The strength that I would bring to being Miss World is passionand love for the project that I started which is love for all which works with kids with และด้วยทักษะการตอบคำถามที่เฉียบคมตรงประเด็นจนได้ฉายาอย่าให้จับไมค์สาวงามชาวไทยไม่เพียงสื่อสารด้วยความจริงใจและน้ำเสียงที่สัมผัสความรู้สึกผู้ฟังหากทุกๆครั้งที่เธอได้พูดแสดงตัวตนก็พร้อมย้ำจุดยืนของตัวเองเสมอนั่นคือโครงการช่วยเหลือเด็กออทิสติก Love for All และในการตอบคำถาม5คนสุดท้ายOur finalists by the school and at that point I realized thatเธอได้ดึงประสบการณ์ที่มีน้องชายที่เป็นเด็กออทิสติกผู้เป็นจุดเริ่มต้นผลักดันให้เธอทำโครงการและยังปิดท้ายคำตอบได้ว่าเพราะเธอมีความมุ่งมั่นและความรักเธอจึงพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมเพื่อให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นเราจะมีโลกใหม่ที่เราจะเห็นความสามารถของเขาในด้านอื่นๆแล้วก็มุ่งประเด็นไปที่เรื่องของการทำยังไงให้เขาMiss World เป็นเวทีปราบเซียนของนางงามไทยมาโดยตลอดเพราะที่สำคัญกว่าความสวยนางงามเวทีนี้ต้องมีจิตอาสาและทำงานเพื่อสังคมมายาวนานมีโครงการที่จับต้องได้จริงซึ่งนิโคลีนพกประสบการณ์ทำงานจิตอาสาตั้งแต่อายุ5ขวบครั้งอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและตามฝันการประกวดนางงามตั้งแต่อายุไม่ถึง15ปีGirl, it's your world. Show what you got. Thailand. โดยเส้นทางสู่ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสเวิลด์ของนิโคลีนเริ่มจากการได้โควต้าเข้ารอบ30คนสุดท้ายจากการพรีเซนต์โครงการ Love for All ต่อหน้ากรรมการ Thailand แต่ก็ต้องมาลุ้นหนักในรอบคัดเลือก12คนสุดท้ายเมื่อกติกาการคัดเลือกนางงามแบ่งตามทวีปทั้งหมด5ทวีปซึ่งสาวไทยจัดอยู่ในกลุ่มทวีปเอเชียโอเชียเนียซึ่งต้องขับเคี่ยวกับเพื่อนนางงามตัวเต็งเช่นเนปาลและนิวซีแลนด์ Thailand ดังนั้นหากนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ประเทศไทยส่งสาวงามมาประกวดเวที Miss World เมื่อพ.ศ. 2511นิโคลีนจึงเป็นนางงามไทยคนแรกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบนเวทีแห่งนี้แม้บทสรุปของเส้นทางนี้อาจไม่ได้ลงเอยด้วยการได้มงกุฎชัยชนะแต่สิ่งที่ได้ถูกจารึกแล้วบนหน้าประวัติศาสตร์นางงามไทยคือการต่อสู้เพื่อทำในสิ่งที่รักของนิโคลีนพิชภาแม้สาวน้อยคนนี้เคยพลาดหวังจากเวทีประกวดครั้งแรกในไทยแต่ก็ยังเชื่อมั่นในพลังของเวทีนางงามที่ใช้เป็นพื้นที่แสดงออกทัศนคติและต่อยอดเพื่อช่วยเหลือคนรอบตัวเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างแท้จริงซึ่งนี่คงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่พอๆกับการได้รับชัยชนะและเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าทุกอย่างล้วนมาจากความตั้งใจเป็นเส้นชัยที่ลิขิตด้วยตัวเองด้วยหัวใจนักสู้ของนิโคลีน